จาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิข่าว 92.5 นะคะศุกร์ที่16ธันวาคม2565วันแห่งความหวังนะคะอยู่กันยาวๆเลยนะคะสำหรับสมรภูมิข่าว 92.5 เราลุ้นกันด้วยนะคะ FM 92.5 AM 891และ AM 837และสวทภูมิภาคนะคะรวมทั้งรับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live เพจ Radio Thailand Live นะคะกดแชร์ต่อด้วยนะคะเพราะว่าได้ข้อมูลดีๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะดิฉันจะนำข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวานไปทำกันบ้านมาเรื่องของการปลูกต้นไม้มีค่านะดิฉันจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ฟังเรื่องข้อกฎหมายความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะคะสเต็ปที่1ไปละสเต็ปที่2เป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังถึงวิธีการว่าคุณปลูกแล้วคุณเอาต้นไม้เนี่ยไปเป็นหลักประกันได้ยังไงบ้างนะคะตัวเลขที่เขาใช้คิดคำนวณเป็นอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปทำกันบ้านมาแล้วนะคะส่วนอีก1เรื่องที่หลายคนก็แหมก็ดีกระดานะคะดีจงดีใจกันเนาะนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะนั่นหมายถึงอากาศค่ะสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางและกรุงเทพลดลงอย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้คุยกับทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้ท่านมาคาดการณ์พยากรณ์อากาศกันหน่อยแล้วก็พูดถึงว่าเอ๊ะมันจะหนาวนานไปถึงแค่ไหนเปรียบเทียบเลยว่าเอ๊ะปีนี้กับปีที่แล้วเป็นยังไงแล้วทำไมปีนี้มันเป็นขยักเนาะมันหนาวเป็นขยักขยักนะคะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะหรือว่าคุณผู้ชมคุณฟังมีคำถามส่งมาได้ที่ Facebook Live อยากถามอะไรเกี่ยวกับสภาพอากาศขณะเดียวกันทางพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นหน้าฝนนะคะช่วงนี้ก็มีคลื่นลมแรงแล้วก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่อยากชวนคุยคือเรื่องของกยศ.กองทุนเงินนะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่น้องๆนะคะคือตอนนี้มันมีประเด็นล่าสุดก็คือจะปีใหม่แล้วกยศ.เขาก็เลยบอกว่าเอาละจะให้ของขวัญปีใหม่กับน้องๆนะคะในปี2566ด้วยการขยายเวลาลดหย่อนหนี้นะคะคือจริงๆแล้วเรื่องของการลดหย่อนหนี้เนี่ยมันจะสิ้นสุด30มิถุนายนนะคะก็ให้มาเป็นวันที่31ธันวาคมเพิ่มมาอีกนะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2566ให้กับผู้ที่กู้ยืมนะคะฉะนั้นแทนที่จะสิ้นสุด30มิถุนายน66ขยับมาปีหน้าเลยสิ้นปีหน้าเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่แต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้คุยกันไอ้คำว่าลดหย่อนหนี้เนี่ยมันครอบคลุมประเด็นไหนบ้างรวมถึงล่าสุดถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะทางคุณกฤษดาจีนะวิจารณะเนี่ยนะคะท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเดี๋ยวคุยกันนี่แหละก็ได้พูดถึงเรื่องของการจ่ายหนี้ของทางน้องๆด้วยว่าช่วงหลังๆนี้เอ๊ะเหมือนกับแบบว่าจ่ายหนี้น้อยลงสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปพูดคุยกับทางคุณชัยนรงค์กัจปานันนะคะผู้จัดการกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้จัดการคะครับสวัสดีครับค่ะปีใหม่นี้เห็นบอกว่าจะมีของขวัญปีใหม่ให้น้องๆด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าจะมีลดหย่อนหนี้รายละเอียดนี้เป็นยังไงคะเรื่องของการลดหย่อนเนี่ยค่ะก็เราจะขยายเวลาการฟ้องคดีออกไปนะฮะแล้วก็เราก็จะขยายเวลางดการบังคับคดีงดการขายทุกตลาดก็จะเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องจากของเดิมไปอีก6เดือนอันนี้ก็เพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องๆในช่วงปีใหม่ครับค่ะก็คือจากเดิมนี้เป็นวันที่30มิถุนายนใช่ไหมคะ66ปีหน้ามันหมดแค่ธันวาคมนี้ไงทีนี้เราขยายเวลาไปอ๋อโอเคฉะนั้นแสดงว่าอันนี้ข่าวน่าจะผิดเดิมนี้หมดคือสิ้นปีนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะขยายต่อเป็นถึงกลางปีหน้าก็คือมิถุนายน66ใช่ครับผมค่ะ ทีนี้อันนี้คือเรื่องของการลดหย่อนหนี้เอ๊ะทำไมลดหย่อนหนี้มันคืออะไรคะมันเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ฟ้องคดีด้วยเหรอคะคือต้องบอกว่าเรามีลูกหนี้ที่ชั้นดีคือไม่ลูกหนี้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับลูกหนี้ที่เคยผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะค่ะอย่างลูกหนี้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลยเนี่ยวันนี้ถ้ามาปิดบัญชีเราเนี่ยเราลดหย่อนหนี้เราลดเงินต้นให้ 5% เลยนะค่ะแล้วดอกเบี้ยเนี่ยคิดเพียง 0.01% คือแทบจะไม่มีดอกเบี้ยแล้ว
ค่ะในขณะเดียวกันลูกหนี้ที่เรียกปรับเราเนี่ยเราก็ลดเหลือจาก 7.5 เนี่ยเราคิดเพียง 0.5% เรามีมาตรการช่วยลูกหนี้หลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ชำระหนี้ปกติและกลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ครับค่ะค่ะอันนี้ก็คือสำหรับทั้งในส่วนของคนที่ชำระดีก็จะมีอย่างเช่นผู้กู้ที่ไม่เคยผิดชำระเลยต้องการปิดบัญชีคือจะโปะเลยในคราวเดียวก็ลดให้ด้วยใช่ไหมคะใช่นะลดให้ 5% เลยลดให้ 5% แต่ว่าสำหรับผู้กู้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติหรือไม่ค้างชำระเลยอันนี้คือเหมือนกับทำให้เขามีสถานะดีมีเครดิตดีใช่ไหมคะอันนี้เราก็ลดเบี้ยปรับให้ 80% แล้วถ้าใครมาปิดบัญชีเลยที่เป็นทุกหนี้ที่ปิดบัญชีเลยเราก็ไม่คิดเบี้ยปรับเลยคือเราพยายามให้ทุกคนเนี่ยกลับมาชำระหนี้เราได้ค่ะการที่จะออกเป็นมาตรการแบบนี้มันต้องผ่านมติของกยศใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นมติของคณะกรรมการครับค่ะฉะนั้นเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันเพราะตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังงงสรุปว่าตอนนี้ดอกเบี้ยของกยศ.อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเบี้ยปรับอยู่ที่เท่าไหร่อะคะต้องเรียนว่าดอกเบี้ยกยศ.เนี่ยครับเราอยู่ที่ 1% มาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตั้งกองทุนมาเนี่ยเราคิดดอกเบี้ยเพียง 1% แต่กฎหมายเนี่ยให้อำนาจเราคิดไม่เกินร้อยละ 7.5 แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราคิดเพียง 1% ค่ะแต่ว่า 1% ที่ว่านี้ในช่วงนี้เนี่ยนะครับลูกหนี้ที่ไม่เคยติดนัดชำระหนี้เลยเนี่ยเราคิดดอกเบี้ยเพียง 0.01% อันนี้เป็นสำหรับลูกหนี้ของดอกเบี้ยค่ะเรื่องเบี้ยปรับเนี่ยปกติเนี่ยกฎหมายบอกให้เราคิดมีอำนาจคิดได้ถึง118ต่อปีนะฮะแต่เราเนี่ยคิดเพียง 7.5 แล้วในช่วงโควิดเนี่ยเราลดเหลือเพียง 0.5% ครับถือว่าลดเยอะเลยนะคะนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ล่าสุดแต่ว่าทีนี้ฉันจะโยงกลับไปที่ว่าที่ประชุมล่าสุดนี้เข้าในส่วนของทางวุฒิสภาผ่านวาระ3ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อย่างที่ดูรายละเอียดอาจจะต้องขออนุญาตถามท่านผู้จัดการนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างของทางสว.เองเนี่ยคือเขาก็มีมติออกมาในเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าให้คืนดอกเบี้ย 1%แล้วก็เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้กู้คือจริงๆที่ดิฉันย้อนถามกลับมาก็คือว่ามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ก็คือให้อำนาจกยศ.ในการพิจารณาว่าใครที่เป็นลูกหนี้ที่ดี ก็สามารถลดได้อะไรแบบนี้ ก็เลยถามกลับไปว่าเอ๊ะจริงๆกยศ.ก็มีอำนาจในการลดได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอคะต้องเรียนแบบนี้ครับคือจริงๆอำนาจคณะกรรมการของกยศ.ก็มีอำนาจอยู่แล้วค่ะ จริงๆดอกเบี้ยเนี่ยเรามีอำนาจลดอยู่แล้วที่ในวัดการการเขียนในกฎหมายได้ก็เพื่อความชัดเจนให้มากขึ้นเท่านั้นเองครับค่ะนี่ดอกเบี้ยที่ผ่านในชั้นวุฒิสภาเนี่ยวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้จะอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ1ค่ะดอกเบี้ยปรับเนี่ยไม่เกินร้อยละ 0.5% ครับ 0.5% อ๋อก็ใกล้ๆกับของเราเพราะเราก็ลดไป 0.5 เหมือนกันล่าสุดใช่ไหมคะใช่แต่ว่าคือของเดิมเนี่ยกฎหมายเดิมนี่ค่ะบอกว่าให้คิดดอกเบี้ยได้เท่านี้แต่กรรมการเนี่ยมันลดเองแค่นี้แต่กฎหมายใหม่เนี่ยจะบอกไปเลยว่าให้คิดแค่นี้เท่านั้นเองกรรมการจะไม่มีอำนาจคิดมากไปกว่านี้อ๋อค่ะงั้นขอความรู้นิดนึงสมมติว่าถ้าคอออกมาแล้วแบบที่ประชุมเห็นชอบส.ส.เห็นชอบออกมาเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยสมมติว่าถ้าเป็นร้อยละ1อันนี้ทางที่ประชุมกยศ.เนี่ยถ้าไปใช้ดำเนินนโยบายนี้ต่อเนี่ยสามารถลดลงได้อีกไหมคะหรือว่าต้องเป็นร้อยละ1เท่านั้นเลยอ๋อได้ครับเพราะว่ากฎหมายได้เขียนว่าคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ1เพราะฉะนั้นเราจะลดเหลือ 0.5 0.7 ได้หมดครับในอนาคตค่ะโอเคฉะนั้นก็คือเดี๋ยวรอดูอันนี้ผ่านขั้นตอนของสว.แล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อคะขอความรู้นิดนึงค่ะท่านผู้จัดการตอนนี้ก็จะส่งกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะค่ะเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับวุฒิสภาเนี่ยกฎหมายนี้ก็จะผ่านเลยก็มาประกาศใช้ได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าสสไม่เห็นด้วยก็จะต้องมีการตั้งการอภิการร่วมกันครับค่ะเพราะว่าสสคือเขาไม่ให้คิดเลยทั้งดอกเบี้ยทั้งค่าปรับใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกันถ้าสมมติว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอออกมาอีกต่อหนึ่งทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจในส่วนของสวด้วยค่ะเพราะว่าสวเองบอกว่าเหมือนจะมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นมาในส่วนของกฎหมายว่าแบบเหมือนมีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้อย่างเช่นหางานทำให้อันนี้เนี่ยท่านได้ทราบรายละเอียดไหมคะว่าเป็นยังไงคะอ๋อครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าด้วยอำนาจของกยศ.เนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยคือการใ
โอกาสทางการศึกษาด้วยการให้ทุนในให้เงินกู้ยืมนะฮะทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่าในหลังจากที่หลายปีผ่านมาเนี่ยน้องๆบางคนก็เรียนหนังสือแล้วไม่มีงานทำค่ะในที่ประชุมของสวเนี่ยก็เลยมองว่าน่าจะเพิ่มบทบัญญัติข้อนี้ไปว่าถ้าหากว่าเรียนจบแล้วเนี่ยกสก็ควรจะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรการโดยประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยในการให้เด็กมีงานทำอันนี้เพื่อเขียนให้เพื่อชัดเจนว่าเป็นกำหนดบทบาทหน้าที่ของกสว่าจะต้องมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ในขณะที่กระบวนการขั้นตอนกฎหมายมันก็ดำเนินต่อมาเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีการให้ข้อมูลจากทางท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากยศเนี่ยนะคะช่วงวันที่15กันยาถึง30พฤศจิกายนเนี่ยคือลูกหนี้เนี่ยจ่ายน้อยลงเหรอคะท่านผู้จัดการคะต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับคือปกติแล้วเนี่ยเรารับชำระหนี้อยู่ที่ประมาณปีละ30,000กว่าล้านเนี่ยนะค่ะทีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารับชำระหนี้ลดลงมาเหลือประมาณ28,000ล้านแต่ว่าแต่เนื่องจากช่วงมีหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวเรื่องไม่คิดดอกเบี้ยตามที่เป็นข่าวค่ะพอข่าวที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยมีคนส่วนหนึ่งเนี่ยชะลอการจ่ายทำให้เงินที่เรารับชำระหนี้เนี่ยในส่วนที่ภาคสมัครใจนะครับลดไปประมาณร้อยละประมาณ 28% นะครับค่ะแต่ในส่วนที่หักเงินเดือนเนี่ยเราหักตามข้อกำหนดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะไม่กระทบอ๋อถ้าตามเงินเดือนก็คือมันเป็นระบบอยู่แล้วตามรอบเดือนแต่สมัครใจนี่ก็คือเขาหยุดชะลอฟรีซไว้เลยเพราะเขารอกฎหมายใช่ไหมคะหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งจ่ายดีกว่าแล้วเลยรอไว้ก่อนเออค่ะแล้วอย่างนี้กระทบต่อกองทุนไหมคะท่านผู้จัดการคะเงินที่เราไหลเข้ามาเนี่ยคือปัจจุบันกองทุนเราไม่ได้ใช้เงินงบก็ประมาณแผ่นดินอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เงินที่รุ่นพี่เนี่ยส่งมอบโอกาสให้กับรุ่นน้องถ้ารุ่นพี่ให้เงินคืนกับมันน้อยเนี่ยแน่นอนครับมันต้องกระทบแน่นอนเพราะว่าวันนี้ข้างหน้ากองทุนอาจจะมีเงินไม่พอให้น้องๆทุกคนกู้ทุกวันนี้เราให้เงินกู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดปีประมาณ40,000ล้านนะครับค่ะถ้าเกิดเงินกู้เข้ามาน้อยลงเนี่ยเงินเราก็น้อยลงเราก็ให้กู้ได้น้อยลงถ้าเมื่อท่านเงินมันน้อยลงเนี่ย เราก็มีทางอยู่เลือกอยู่สองทางคือหนึ่งก็คือปล่อยกู้น้อยลง อย่างเช่นว่ามีคนขอกู้โรงเรียนเนี่ยมีคนกู้พันคนเนี่ยจะให้กู้ได้แค่800คนหรือไม่ก็สองถ้าจะปล่อยกู้ให้ได้มากเท่าเดิมต้องใช้เงินลดเข้ามาแผ่นดินซึ่งนี้ต้องกลับมาใช้ภาษีของพวกเราในการที่จะมาให้น้องๆกู้อีกรอบหนึ่งครับค่ะฉะนั้นก็คือสะท้อนว่าแต่ละปีสมมติเรากำหนดวงเงินว่าให้กู้แต่ละปีเท่าไหร่เนี่ยมันเต็มแม็กตลอดมันไม่เคยเหลือเลยใช่ไหมคะคือมีคนอยากกู้ทุกนัดทุกแมตช์ทุกปีคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีใครที่มีคุณสมบัติถึงเนี่ยจริงๆแล้วกู้ในทุกคนเพราะเรามีเงินเพียงพออืมค่ะอย่างเช่นว่ามีคนที่ขาดแคลนอยู่20คนเนี่ยยื่นกู้มาพร้อมกันเนี่ยเรามีเงินพอเราก็ให้คนทั้ง20คนกู้ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเงินเรามันมีน้อยลงเนี่ยคน20คนยื่นกู้มาเราจะบอกให้กู้ได้แค่17คนอีก3คนก็จะขาดโอกาสนี้ไปครับค่ะเข้าใจค่ะสุดท้ายอยากจะให้ทางท่านผู้จัดการย้ำอีกสักนิดนึงเรื่องของขวัญปีใหม่แบบให้ชัดเจนนิดนึงอะค่ะจะได้ย้ำถึงเรื่องของข่าวดีของน้องๆอะค่ะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของขวัญปีใหม่นะฮะคือสำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจเบี้ยปรับเนี่ยเราก็จะคิดไปร้อยละ 0.5 ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะฮะอันที่2ถ้าใครมาจ่ายทันงวดเนี่ยเราก็ลดเบี้ยปรับให้ถ้าจ่ายทันงวดลดเบี้ยปรับให้ 80% แต่ถ้าปิดบัญชีเนี่ยลดเบี้ยปรับให้ 100% เลยนะครับค่ะอันที่2คือคนที่จะถูกบังคับคดีช่วงนี้เราจะชะลอการบังคับไว้เว้นแต่คดีที่ใกล้จะขาดยุติความจริงๆที่จำเป็นและในแต่เราก็ชะลอการฟ้องด้วยชะลอการขายทอดตลาดด้วยเพื่อให้โอกาสน้องๆเนี่ยกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติส่วนลูกหนี้ที่ไม่เคยปิดนัดชำระหนี้เลยวันนี้ถ้ามาปิดบัญชีเนี่ยนะเราลดเงินต้นให้ 5% แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของความเป็นใหม่ที่เรามอบให้กับน้องๆครับค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะ www.studentloan.or.th นะคะหรือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันกยศ Connect นะคะชัดเจนค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้จัดการค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมคุณ
ชัยนรงค์กัจฉปานันท์นะคะท่านก็เป็นคนที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะท่านเป็นผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.สำหรับข่าวดีปีใหม่นะคะฉะนั้นก็คือย้ำอีก6เดือนจนถึงมิถุนายนนะตอนแรกดิฉันพูดผิดคือไปอ่านสับสนนิดนึงขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ต่ออีก6เดือนเป็นสิ้นสุดก็คือ30มิถุนายน66จากเดิมมันจะสิ้นสุดสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ถามโยงไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายที่ตอนนี้สว.เขาพิจารณานะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุยกันต่อเรื่องของสภาพอากาศดิฉันอ่านสภาพอากาศให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้ต่อสายคุยกับทางท่านอธิบดีเลยนะคะคือวันนี้เนี่ยกรมอุตุเขาประกาศเรื่องอากาศหนาวเย็นนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็คลื่นลมแรงฉบับที่4มีผลกระทบตั้งแต่17ก็คือวันพรุ่งนี้ถึง20 17 18 19 24วันนะโดยกรมอุตุบอกว่า4วันเนี้ยนะคะความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกแล้วรอบหนึ่งมาจากจีนค่ะแล้วก็แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็อุณหภูมิลดลงทีนี้ตอนบนมีอะไรบ้างก็มีภาคเหนือภาคอีสานเนาะอุณหภูมิเนี่ยถ้าเหนือกับอีสานจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสค่ะและถ้าเป็นพื้นที่ราบก็คือลงมาพื้นดินเราเนี่ยที่อยู่บ้านกันเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดคือ10องศานะถึง18องศาเย็นนะเข้าขั้นหนาวเลยล่ะ 10-18 เนี่ยนะคะส่วนบริเวณยอดดอยไม่ต้องพูดถึงนะก็จะมีอากาศเย็นมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2ค่ะเลขตัวเดียวนะ2-10 องศาเซลเซียสนะคะส่วนไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลอุณหภูมิ 17-20 เนี่ยจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิที่ต่ำสุดจะอยู่ที่15องศาถึง21องศาแล้วแต่ละพื้นที่ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวก็ฟังข่าวนี้แล้วเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวหนาวเย็นกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกับท่านอธิบดีค่ะสกปรกจังเหม็นมากทำไมเอาขยะทุกอย่างมาทิ้งรวมกันแบบนี้ก็ได้หรอมีแต่เชื้อโรคเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้จัดการได้หากเราช่วยกันคัดแยกขยะยึดหลัก 3R Reduce ลด Reuse ใช้ซ้ำ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ง่ายๆเราทำได้เพื่อประเทศไทยไร้ขยะสอนเด็กอย่างไรโตไปไม่คอร์รัปชันสอนความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะไม่เห็นแก่ตัวเคารพและให้เกียรติกันกล้ายอมรับผิดสอนให้อยู่อย่างพอเพียงพอประมาณและไม่ฟุ่มเฟือยดูแลบุตรหลานเรื่องพฤติกรรมการโกงตั้งแต่ยังเด็กเพราะการโกงเรื่องเล็กๆอาจนำไปสู่การคอร์รัปชันระดับชาติปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยโตไปไม่โกงว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อนความคิดดีจังหนูชอบผมก็ชอบนะป้าก็ชอบแม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับเข้าสู่ช่วงที่2สมรภูมิข่าว 92.5 นะคะเข้ามาที่ Facebook Live คุณแอดแนวประชดประชันหรือเปล่านี่คุณแอดบอกเย็นแค่ 4-5 วันหลังจากนั้นก็ร้อนเหมือนเดิมสินะนี่มีครับด้วยคุณแอดก็ยังดีที่ไม่หนาวไหมคะอ๋อเราต้องคิดบวกสิคะว่าอย่างน้อยมันยังมีเย็นๆมาบ้างดีกว่าร้อนตับแลบหมดเลยนะคะ
แซวเล่นนะคุณแอบอกอากาศเย็นก็ใช่ว่าดีนะครับเสี่ยงเจอ PM 2.5 อันนี้ประเด็นหลักนะคะคุณนิคมประคำศรีบอกหนาวดีกว่าร้อนครับเห็นไหมเขาตอบกันคุณสุวิมลส่งสติกเกอร์มานะคะน้องพัทวิทย์บอกผมชอบรายการสมรภูมิข่าวก็ 12.5 มากๆนะคะสวัสดีพี่ปุ้ยมาขอบพระคุณค่ะคุณชัยวัฒน์บอกสวัสดีครับนะคะแล้วก็ส่งเป็นสติกเกอร์ไหว้มานะคะคุณขัตติยะใช่ไหมคะคุณขัตติยะสีอัมพายบอก Let's go summer คำควรคำหนึ่งแต่งมาเป็นกลอนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะคงไม่จบนะเพราะยาวนิดนึงนะคะบอกว่าไหนล่ะคุณไอ้กลอนหรือเปล่าเนี่ยจะมาหาก่อนนะคะคำอาจารย์สอนสั่งครั้งหนึ่งซึ้งว่าผู้ซึ่งเป็นศิลปินต้องคิดหมายรู้จักดูแลสังคมของคนไทยชี้นำในสิ่งที่ถูกต้องคันลองทำหากไม่ทำดั่งมุ่งหมายในชีวิตอย่าได้คิดเรียกขานไขให้ดูหยามว่าเป็นเพียงศิลปินแต่ในนามจิตไม่งามหรือควรคู่ค่าคำว่าศิลปินพอได้เนาะไม่ถึงดิฉันอ่านพอได้ไหมว่าหลังรบกวนคุณขัติยะแต่งกลอนตามประเด็นข่าวของเราดีไหมน่าจะสนุกอย่างเช่นอากาศหนาวอย่างเงี้ยแต่งมาเลยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะแล้วก็มีคุณโกศลอัตโสพลค่ะกำลังติดตามรายการครับขอบพระคุณค่ะนะคะคุณขัติยะบอกว่าขออนุญาตแชร์ครับผมไม่ต้องขออนุญาตค่ะแชร์ไปเลยค่ะนะคะพอดีดิฉันเข้ามา Facebook ช้านิดนึงข้อมูลเมื่อสักครู่ข้อความก่อนหน้านี้เลยไม่ขึ้นนะเดี๋ยวขออนุญาตไปอ่านหลังจากจบรายการคุณนิคมมานะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศคือพาดหัวข่าวเนี่ยนะคะอย่างพาดหัวข่าวออนไลน์ก็บอกสถานแน่นะคะคือหนาวจนสถานแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเพราะว่าอากาศจะได้เห็นเลยว่ามันสวิงอะใช่ไหมคะเช้าเนี่ยโอ้โหอย่างหนาวเลยเย็นต้องใส่เสื้อหนาวพอบ่ายมานี่แดดจัดมากนะแล้วมันก็ทำให้เราบางทีเราก็จะปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าเด็กนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วบางคนบอกถ้างั้นก็ไปออกกำลังกายไปวิ่งข้างนอกตอนเช้าๆนะคะเหงื่อจะได้แบบซึมเป็นการวอร์มร่างกายปรากฏเจอ PM 2.5 อันนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะคะต้องแยกให้ออกระหว่าง PM 2.5 กับหมอกแยกยังไงก็เข้าไปดูนะ Enfrotai ก็ได้หรือว่าแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามันมี PM 2.5 เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือให้ตรวจสอบกันเยอะส่วนเรื่องอากาศหนาวมันก็จะมาพร้อมกับคนที่อยู่ทางพื้นที่ภาคเหนือที่ฉันเคยอ่านข่าวมานะก็คือดื่มสุราแอลกอฮอล์โดยมีความเชื่อที่ผิดว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายอบอุ่นซึ่งไม่จริงเลยไม่เกี่ยวกันนะคะเลือดมันอาจจะสูบฉีดนิดนึงค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นพอคุณดื่มเสร็จมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็บางทีหลับไปกินดื่มอยู่ข้างแคร่ผิงไฟอย่างเงี้ยเนาะจีก็จีอย่างเงี้ยเนาะบ้านเฮาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บดื่มไปสักพักง่วงพลอยหลับไปเสื้อผ้าไม่ได้ใส่อย่างรัดกุมหรือว่าหนาพอแล้วก็ไปตากน้ำค้างตื่นเช้ามาเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะคะช็อกไปหลายรายแล้วมีทุกปีฉะนั้นสุราไม่ใช่ตัวช่วยค่ะตัวช่วยของคุณก็คือทำร่างกายให้อบอุ่นใส่พวกเสื้อผ้าหนาๆนะคะแล้วก็อาบน้ำหรือไม่อาบน้ำก็ได้นะคะถ้าไม่เกี่ยงว่าแบบคนรอบข้างจะรู้สึกว่าแบบไม่อาบน้ำอีกแล้วหรออะไรเงี้ยนะคะเพราะจริงๆมันก็ไม่มีเหงื่อมันก็ไม่ค่อยสุกระบบเนาะทางถ้าจะไปดูต่างประเทศเขาก็ไม่ค่อยอาบน้ำกันนะจะสังเกตได้ว่าเวลาชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่หนาวๆมากเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะไม่ค่อยอาบน้ำกันซึ่งอันนั้นไม่ได้เพราะเมืองไทยเนี่ยมันร้อนนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะแบบว่ากลายเป็นโรคผิวหนังได้นะคะดูตามช่วงเวลาแล้วกันอ่ะทีนี้มาข่าวสารกันระหว่างรอสายท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวจะเข้าตอนประมาณสัก 14:40 คือพอเรื่องของอากาศหนาวเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่ตามมาอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอาหารนะคะพืชผักก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะคะมีผักที่ราคาแพงเพราะว่าราคาแพงเพราะว่าน้ำท่วมไงนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นก็ทำให้ผักเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีนะคะโดยที่ทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะคุณอุดมศรีสมทรงท่านบอกว่าสถานการณ์พืชผักบางชนิดขาดตลาดมีราคาสูงขึ้นตอนช่วงน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะผักใบอย่างเช่นผักกาดขาวกะหล่ำปลีนะคะต
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมการค้าภายในเขาก็ติดต่อข้อมูลติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะไปดูทั้งแหล่งการผลิตช่วยกระจายผลผลิตผ่านเซลแมนจังหวัดรถโมบายพาณิชย์ตลาดในความส่งเสริมและเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนในการเชื่อมโยงพืชผักออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคในราคาประหยัดทันทีโดยได้มีการประสานผู้ประกอบการคือให้ไปรับซื้ออยู่ที่แหล่งเลยแหล่งที่เขาปลูกผักกาดขาวกะหล่ำปลีจากเกษตรกรในราคานำตลาดค่ะแล้วก็ไปขายรถโมบายพาณิชย์ตลาดในความส่งเสริมของกรมแล้วก็จะส่งผลผลิตจากตลาดกลางสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดสีเมืองไปยังจุดจำหน่ายผ่านรถโมบายพาณิชย์ในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกว่า100จุดนะคะในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมก็จะมีทั้งกะหล่ำปลีมะเขือเปราะพริกชี้ฟ้าแดงแตงกวาถั่วฝักยาวมะเขือเทศสีดาเป็นต้นนอกจากนี้ยังส่งไปยังจังหวัดปลายทางค่ะที่มีปริมาณผักลดลงก็คือสงขลาภูเก็ตสตูลตรังนะคะทีนี้มันมีประเด็นว่าตอนช่วงที่บางผักบางประเภทเนี่ยราคาแพงมันก็มีการนำเข้านะคะเป็นการนำเข้าผักจากต่างประเทศก็คือจีนซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าจีนจากผักจากจีนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของราคาถูกนะคะเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการไปตีตลาดหรือเปล่าแล้วเกษตรกรของไทยจะอยู่ได้ไหมแบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะทางท่านรองอธิบดีก็บอกว่ามันก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคไว้อย่างนั้นแต่ขณะนี้ราคาผักในประเทศเนี่ยมันก็ลดลงแล้วนะคะจากนี้ผักที่ขาดตลาดก็เริ่มออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นก็เชิญชวนเลยแล้วกันว่าให้ประชาชนเนี่ยมาซื้อผักที่ปลูกในประเทศจะดีกว่านะแม้ราคาจะสูงไปบ้างเมื่อเทียบกับผักที่นำเข้าแต่มีความสะอาดปลอดภัยที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยได้ด้วยนะคะอันนี้ก็พูดถึงสถานการณ์ผักว่าราคาเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วนะคะพาณิชย์ค่ะไปดูพาณิชย์นะคะก็มีการเปิดเผยนะยอดสำหรับชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยนะคะทำสถิติอยู่ที่ 112,466 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นเนี่ย 74% จากเมื่อปี64แล้วก็ประเทศที่มาลงทุนประเทศไทยอันดับ1คือญี่ปุ่นค่ะนะคะคุณสินิษฐ์เลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยบอกว่ามีการอนุญาตให้ต่างชาตินี้เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยเขาไปดูสถิตินะคะในปี2565คือมกราคมถึงพฤศจิกายนมีผู้ที่มาลงทะเบียน530รายแบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว198รายค่ะแล้วก็หนังสือรับรองประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว332รายเม็ดเงินลงทุนอยู่ที่ 112,466 ล้านบาทนะคะพอเม็ดเงินตรงนี้มันลงมามันเกิดอะไรขึ้นมันมีการจ้างงานเนี่ยค่ะมีการจ้างงานคนไทยใน 5,800 คนนะคะโดยชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด5อันดับแรกอันดับ1คือญี่ปุ่นค่ะ137รายเงินลงทุนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 39,000 ล้านบาทอันดับ2สิงคโปร์85รายนะคะเงินลงทุน 11,999 ล้านบาทและต่อด้วยสหรัฐอเมริกา70รายเงินลงทุน 3,343 ล้านบาทฮ่องกง38รายนะคะร้อยละ7เงินลงทุนอยู่ที่ 8,541 ล้านบาทและสุดท้ายนะคะคือจีน25รายเงินลงทุน 22,677 ล้านบาทนะคะนี่คือเป็นสถิติแค่ปีเดียวนะคือต้องบอกว่าแล้วทำไมจีนสมัยก่อนในจีนเนี่ยโอ้โหขึ้นมาอันดับ1เลยไม่ใช่หรอแต่ทำไมตอนนี้อยู่อันดับ5ก็อย่างที่ทราบโควิดเนาะแล้วก็เป็นเฉพาะปีนี้เองนะคะฉะนั้นตอนนี้ที่ลงทุนมากที่สุดคือญี่ปุ่นนะคะและพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องของฝนฟ้าอากาศในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็อากาศหนาวที่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางนะคะกับทางท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะเราจะไปพูดคุยกับทางคุณชมภารีชมภูรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชมนค่ะและผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะค่ะหลายคนดีใจอากาศกำลังเย็นสบายแล้วก็จะอากาศหนาวเพิ่มมากขึ้นด้วยอุณหภูมิจะลดลงทีนี้จากการที่อุณหภูมิลดลงเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนคะค่ะจากการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงวันที่16ถึง25ธันวาค่ะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ยังแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เป็นละลอกละลอกนะคะคือมวลอากาศเย็นนะคะเขาจะ
เปรียบคล้ายๆกับคลื่นทะเลอะค่ะเขาจะมีมีลงมาเป็นละลอกละลอกอะค่ะก็คือจะมีขึ้นมาแล้วก็มีกำลังแรงแล้วก็จะอ่อนกำลังขึ้นไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมาเป็นละลอกละลอกอย่างที่ช่วง14-15ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าอันนั้นนะคะคือเขามีกำลังแรงเขาก็เลยแผ่ปกคลุมมากรุงเทพมหานครภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยจะรับรู้ถึงอากาศที่เย็นลงนะคะอุณหภูมิลดต่ำลงส่วนวันที่17-18นะคะเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็จะอ่อนกำลังไปแค่นิดนึงนะคะแต่มันก็จะอุณหภูมิมันก็จะจุดต่ำสุดมันก็จะดีดตัวขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีข่าวดีว่าอาทิตย์หน้าเขาก็ยังจะแผ่ปกคลุมลงมามีกำลังแรงลงมาอีกระลอกหนึ่งอะค่ะในช่วง19-20-21ค่ะ19-20-21ก็ยังหนาวอยู่ซึ่งอันนี้ถือเป็นช่วงพีคสุดเลยไหมคะหรือว่ามันยังมีพีคกว่านี้อีกคะณตอนนี้ยังถือว่าช่วง19-20-21นี่น่าจะเป็นช่วงที่พีคสุดอะค่ะแต่ก็คือเขาก็ยังจะทรงตัวไประดับนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ลดต่ำลงมากกว่านี้แล้วก็อาจจะมีอุ่นขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังสัมผัสถึงอากาศเย็นได้อยู่อะค่ะที่บอกว่าพีคสุดเนี้ยลดเท่าไหร่ยังไงบ้างคะในแต่ละพื้นที่ค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ภาคเหนือนะคะณวันนี้นะคะภาคเหนือวัดได้ต่ำสุดที่ 11.1 องศาเซลเซียสนะคะที่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากนะคะส่วนบริเวณยอดดอยนะคะก็จะวัดได้ 5.8 องศาค่ะที่ยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะต่ำสุดบริเวณยอดภูจะวัดได้ 8.5 องศานะคะที่ภูเดือจังภูเรือจังหวัดเลยค่ะส่วนกรุงเทพอะค่ะณวันนี้ก็ต่ำสุดอยู่ที่19.2 องศาเซลเซียสนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะค่ะฉะนั้นพอเข้าสู่พอเสาร์อาทิตย์ก็จะอุ่นขึ้นมาหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย19เนี่ยจะเริ่มลดลงลดลงที่ว่าเนี่ยจะลดลงมากกว่าสถิติที่ได้มีการกล่าวเมื่อสักครู่มั้ยคะก็อย่างเบื้องต้นนะคะที่คาดการไว้นะคะเอาเป็นในเขตกรุงเทพก่อนนะคะกรุงเทพเนี่ยค่ะในช่วง19เนี่ยจะลงมาถึง17องศานะคะต่ำสุดที่17องศาแล้วก็20วันที่20เนี่ยก็จะประมาณต่ำสุดประมาณ18องศาค่ะแล้วก็หลังจากนั้น21จนถึง25-26เนี่ยเขาก็จะอยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณ20องศาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะซึ่งนั้นกรุงเทพได้แค่17ใช่ไหมคะคือเห็นบอกว่ามีรายงานบอกอาจจะถึง15ก็อันนี้อาจจะต้องรอดูอีกทีค่ะว่าตอนนี้ค่ะมันมีมวลอากาศเย็นที่กดลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะเขาอาจจะกดลงมาได้ต่ำกว่านั้นในบางพื้นที่ค่ะคือบางพื้นที่ที่อยู่อาจจะประเทศนอกชานเมืองอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีพื้นที่กว้างแล้วก็ไม่ค่อยมีตึกไม่ค่อยมีอะไรก็อุณหภูมิอาจจะได้อยู่อะค่ะค่ะอันนี้กรุงเทพแล้วถ้าเหนืออีสานล่ะคะเหนืออีสานตอนนี้ถ้าคาดการณ์ที่อีสานนี่ถ้าประมาณที่แถวๆจังหวัดนครพนมนะคะก็จะอยู่ในช่วงของต่ำสุดก็คือจะประมาณ11องศาเลยค่ะนครพนมน่าจะเย็นสุดใช่ไหมคะต่ำสุดในอีสานใช่ไหมคะค่ะค่ะเพราะว่าเขาอยู่เป็นอีสานตอนบนนะคะอืมค่ะ11องศาแล้วภาคเหนือล่ะคะภาคเหนือนี้ถ้าเป็นที่เชียงใหม่อะค่ะก็ต่ำสุดก็จะประมาณ14องศาค่ะในเขตพื้นที่ลาดนะคะไม่นับยอดดอยหรือยอดภูอะค่ะอ๋ออีสานหนาวกว่าเหนือใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติเลยค่ะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าทางอีสานนะคะเขาจะได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดเอาความเย็นเข้ามาดังนั้นนะคะเขาก็จะเย็นมากกว่าทางภาคเหนือเป็นปกติแล้วค่ะทีนี้มีคำถามนะคะว่าคือมันจะเย็นเฉพาะช่วงเช้าๆเนาะแล้วพอบ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับเขาหดกลับเหรอคะหรือว่าด้วยความที่มันมีแสงแดดมาอันนี้อยากจะให้อธิบายให้เข้าใจว่าทำไมตอนเช้าจะเย็นแล้วพอตอนสายก็เริ่มร้อนเป็นเพราะว่ามีพระอาทิตย์มาหรือยังไงคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างช่วงเช้าอะค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแล้วก็ประกอบกับว่าอย่างช่วงกลางวันเนี่ยค่ะมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือจะมีพวกอย่างพวกที่อยู่ในตัวเมืองอะค่ะมันก็จะมีการ
จราจรที่ใช้รถใช้ถนนเยอะใช่ไหมคะพวกนี้ก็คือก็จะเพิ่มปริมาณความร้อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศหรือว่าอุณหภูมิที่พอแสงแดดตกลงมาถึงบริเวณพื้นผิวของอาคารหรือว่าพื้นซีเมนต์ใช่ไหมคะเขาก็จะคายความร้อนออกมาค่ะอันนี้มันก็จะความมันก็จะมีผลทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นด้วยอะค่ะค่ะนี่ถามท่านอธิบดีเลยนะคะจะหนาวไปจนถึงเมื่อไหร่คะที่บอกว่าเย็นๆแล้วมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่อะคะค่ะไอ้เบื้องต้นนะคะก็ต้องอาจจะลุ้นไปเรื่อยๆนะคะเบื้องคืออย่างที่บอกอะค่ะมวลอากาศเย็นนะเขาจะคลายไอ้ตัวคลื่นคือเขาก็จะแผ่มาเป็นละลอกละลอกอะค่ะแต่คาดว่าเท่าที่คุยกับทางน้องๆที่กองพยากรณ์นะคะเขาบอกว่าช่วงปีใหม่ก็ยังน่าจะอยู่ในระดับที่เย็นอยู่อะค่ะก็ตอนนี้ก็ลุ้นไปถึงเดือนมกรานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือปรากฏการณ์ลานีญาค่ะจะคงไปจนถึงเดือนกุมภาแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูปกติแล้วค่ะก็จะเป็นฤดูร้อนต่อไปอะค่ะค่ะทีนี้ถามสถิติอย่างปีนี้กับปีที่แล้วในปีไหนหนาวกันคะปีนี้อากาศจะอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีที่แล้วค่ะค่ะสืบเนื่องมาจากเพราะอะไรคะจะเป็นเพราะว่าปีนี้ฝนจะตกเยอะแล้วเรามีน้ำที่อยู่ในดินค่อนข้างเยอะอะค่ะมันก็เลยมีความชื้นเยอะมันก็เลยจะมีผลทำให้เกิดอากาศเย็นค่ะอย่างปีที่แล้วเนี่ยหนาวสุดกี่องศาคะถ้าพื้นที่ภาคเหนือหรือว่ากรุงเทพเนี่ยค่ะท่านพอจะจำได้ไหมคะแต่จำไม่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าน่าจะสูงกว่าปีนี้ค่ะค่ะก็คือปีนี้หนาวกว่าแน่นอนแอบนะคะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะท่านอธิบดีคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชมภรีชมภูรัตน์นะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาถามท่านละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าคือมันหนาวหลายระลอกไงก็ต้องถามท่านหลายระลอกแล้วลองเอาไปเปรียบเทียบดูปีที่แล้วเป็นยังไงใช่เพราะปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยหนาวแล้วก็ปีนี้ก็จะหนาวกว่าปีที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าอ้าวก็จะบางคนก็จะพูดว่าปีนี้น้ำท่วมเยอะไงก็เลยทำให้หนาวเยอะกว่าด้วยแล้วก็อาจจะหนาวนานแต่อย่างที่บอกนะคะว่าหนาวเป็นระลอกระลอกคือเขาจะไม่ติดต่อกันนะคะแล้วก็ลุ้นไปอีกว่าจะหนาวก็คงจะถึงมกราคมเลยนะคะแล้วก็ถ้าต่ำสุดกรุงเทพน่าจะอยู่ที่17องศาแต่ก็ไม่แน่บางพื้นที่ที่อยู่ชานเมืองอาจจะลดลงถึง15องศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นอีสานนะคะอยู่ที่นครพนม11องศานะคะแล้วก็เหนือเนี่ยหนาวสุดที่เชียงใหม่14องศาค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาข้อข้องใจอะไรอยากจะตรวจสอบสุขภาพขออภัยตรวจสอบสภาพพยากรณ์อากาศนะคะก็โทรไปได้ที่1182ตลอด24ชั่วโมงหรือเข้าไปเว็บไซต์ก็ได้นะคะก็จะมีเว็บไซต์มี Facebook กรมอุตุเนี่ยพยากรณ์ทุกวันเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังเพราะว่าดิฉันได้ดูข่าวอ่านข่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องมีความรู้นะคะเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราก็จะได้เจอเนาะการทำ CPR ใช่ไหมปั๊มหัวใจทำอย่างไรตอนนี้ก็เริ่มเป็นหลักสูตรในส่วนของน้องๆนักเรียนหนูๆที่สามารถเรียนกันได้นะคะแล้วก็เป็นอาสาสมัครรวมทั้งเราท่านๆก็ควรที่จะเรียนรู้ในการที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นปั๊มหัวใจเนี่ยทำยังไง CPR ทำยังไงเป่าปากทำยังไงวันนี้เนี่ยนะคะมีความคืบหน้าเหมือนกับเขาจัดเป็นหลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิตอลนะคะคืออันนี้ที่น่าสนใจจะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาเหมือนเป็นหลักสูตรที่ให้อาสาสมัครให้คุณหมอเนี่ยได้เข้าร่วมหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่เป็นประเด็นก็คือว่าอย่างเช่นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันจะใกล้ช่วงปีใหม่แล้วไงมันก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยระหว่างช่วงวินาทีชีวิตนี่แหละที่เรารอกู้ภัยรอเจ้าหน้าที่รอแพทย์พยาบาลที่จะมาช่วยเนี่ยถ้าเราสามารถทำอะไรที่จะยื้อชีวิตเขาให้ได้นานที่สุดอ่ะมันก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมเรียกว่านาทีชีวิตถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือแม้แต่เกิดเหตุอาชญากรรมซึ่งทุกวันนี้โอ้โหคนก็ฆ่ากันตายกันง่ายเหลือเกินมันก็จะมีวิธีการที่จะดูแลหรือว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยอย่างวันนี้เนี่ยนะคุณหมอเขาเตือนเลยนะคะว่าอย่างกรณีถ้ามีการฆ่ากันโดยใช้อาวุธมีดเนี่ยไปเสียบไว้ตรงจุดไหนก็ตามเนี่ยนะคะคุณอย่าไปดูหนังดูละคร
นะคะบางคนบอกดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหนังละครเนี่ยบางทีไม่เนียนค่ะแต่บางเรื่องก็เนียนนะบางเรื่องเนี่ยเขาก็ทำกันบ้านดีเขาศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วว่าคุณหมอทำยังไงต้องทำอย่างนั้นแต่มันจะมีบางเรื่องที่ก็ยังไม่เนียนอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งอันนี้ข้อมูลเนี้ยอย่างเช่นถ้าเกิดมีเหตุเนี่ยฆ่ากันแล้วก็ใช้อาวุธมีดเนี่ยนะคะอาจารย์เทิดทูลบุญชูพยาบาลวิชาชีพกล่าวแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจากบาดแผลนะคะซึ่งอันนี้เขาก็จะพูดหลายอย่างเลยขาผิดรูปต้องทำยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดขาผิดรูปนะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือให้ใช้ขาอีกข้างหนึ่งมาประกบค่ะเพราะตอนนั้นมันไม่มีอุปกรณ์เลยเอาขาอีกข้างหนึ่งที่ยังดีอยู่ไม่ผิดรูปมาประกบไม่ให้ดึงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าขาเขาเบี้ยวไปอย่างเงี้ยค่ะไม่โอ้ถ้างั้นต้องดึงละก็อย่าดึงเด็ดขาดนะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าให้ใช้ขาข้างหนึ่งเนี่ยมาประกบเท่านั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับใช้ผ้าผูกมัดเอาไว้แล้วก็ให้คนที่ประสบเหตุเนี่ยนอนนิ่งๆวิธีการปฐมพยาบาลแขนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าแขนผิดรูปให้ผู้ประสบเหตุอยู่นิ่งอยู่ในท่าที่พักกล้ามเนื้อโดยพักแขนผิดรูปไว้ด้านข้างลำตัวจากนั้นให้ใช้แขนอีกหนึ่งข้างประคองแขนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีอุปกรณ์อย่างเช่นมีเชือกมีผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าก็มาคล้องไว้ที่แขนผิดรูปเพื่อให้กระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่นิ่งที่สุดอาจารย์เทิดทูลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพบอกว่าหากเกิดกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากวัสดุของมีคมปักคาร่างกายอย่างเช่นมีดวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องคือให้ของวัสดุมีคมอยู่นิ่งที่สุดค่ะห้ามดึงออกเด็ดขาดนะคะอย่าไปเรียนแบบภาพยนตร์ค่ะเพราะว่าถ้าคุณเรียนแบบเนี่ยบางคนพระเอกแบบช่วยเหลือต้องเอามีดออกเอาแบบแก้วออกนะคะพอถ้าคุณดึงออกมาเนี่ยมันจะเกิดสภาวะเลือดออกมากแล้วเสียชีวิตคุณจะห้ามเลือดไม่ได้นะคะเพราะเราไม่มีเทคนิควิธีการห้ามเลือดยังไงก็คือให้มันคาให้มันปิดจุกไว้อยู่ใช่ไหมเสียบเอาไว้อะมันเป็นจุกเราคิดถึงถ้าเราเปิดจุกมาเลือดพุ่งทันทีเดี๋ยวจะเสียเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะเมื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้คุณพยาบาลเนี่ยยังแนะนำนะคะว่าวิธีการปฐมพยาบาลน้ำร้อนรวกให้ใช้น้ำสะอาดหรือว่าน้ำเย็นชะล้างแผลหากเกิดแผลพุพองอย่าเจาะเด็ดขาดเพราะจะเกิดการติดเชื้อได้เมื่อปฐมพยาบาลแล้วให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะแล้วก็วิธีการปฐมพยาบาลแผลที่ตัดขาดอย่างเช่นขาขาดแขนขาดเนี่ยต้องใช้วิธีการห้ามเลือดค่ะโดยการขันชะเนาะอันนี้น่าจะเคยได้เรียนเนาะใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะตอนเรียนเด็กๆจำได้ตอนปฐมใช้ผ้าผูกมัดแต่เวลาคุณต้องรื้อฟื้นความทรงจำนะว่ามัดตรงไหนนะคะให้คุณเนี่ยใช้ผ้าผูกมัดเหนือบาดแผลนะคะเหนือบาดแผลนะไม่ใช่ไปใต้บาดแผลนะใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายอย่างเช่นปากกาทำการขันชะเนาะหมุนไปจนเลือดหยุดไหลจากนั้นก็ปิดแผลเก็บอวัยวะที่ขาดเนี่ยใส่ถุงพลาสติกแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วภายในระยะเวลา6ชั่วโมงถ้าอยู่ใน6ชั่วโมงเนี่ยสามารถนำไปต่อกลับมาได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าผู้ประสบเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บจำเบอร์นี้ไว้เลยนะคะ1669ตั้งสติเวลาโทรบอกเขาเลยว่าพิกัดคุณเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนแจ้งอาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นยังไงแล้วก็ช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นเพื่อที่จะต่อลมหายใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้มีโอกาสรอดชีวิตอันนี้แค่บางช่วงบางตอนนะจริงๆเขาอธิบายไว้เยอะเลยนะคะเรื่องของการดูแลปฐมพยาบาลในเบื้องต้นเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็อาจจะมีอุบัติเหตุมีทะเลาะเบาะแว้งเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นนะคะก็แจ้งเตือนกันไว้นะคะอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ไม่มีพี่ต๋องเดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับวันจันเนาะเนี่ยมาอัปเดตกันเรื่องของฟุตบอลโลกแต่ว่ามีข่าวดีค่ะต้องชื่นชมนะคะทรูเขาใจดีเพราะว่าล่าสุดนะคะทางคุณธีรเดชดำรงพลาสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นบอกว่ากลุ่มทรูยินดีให้บริการระบบ IPTV ทุกรายค่ะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2แมตช์สุดท้ายก็คือคู่ชิงชนะเลิศระหว่างฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาแล้วก็คู่ชิงที่3ระหว่างโมร็อกโกแล้วก็โครเอเชีย
ถ่ายทอดสดผ่านทาง IPTV ได้โดยอันนี้ True เขาบอกว่าเขาจะไม่เก็บค่าตอบแทนค่าลิขสิทธิ์ใดๆเลยนะคะ2แบบนี้เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้รับชมโดยไม่มีข้อจำกัดในทุกกล่องที่ให้บริการในระบบ IPTV โดยต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ FIFA แล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยฉะนั้นตอนนี้ทรูบอกว่าขอให้ผู้บริการระบบ IPTV ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาที่กลุ่ม True แล้วก็ยืนยันมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และมาตรฐานสำหรับการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกในอนาคตระหว่างกันนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่เนี่ยแหละพวกกล่องกลึงต่างๆนี่ก็จะได้ดูแล้วก็ได้ชมกันนะจะได้ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าคนเขาก็รอคอยกันนี่แหละแมตช์สุดท้ายเนี่ยแหละนะคะรอบชิงที่3กับชิงชนะเลิศนะคะต้องขอขอบพระคุณทรูอีกครั้งหนึ่งไปดูด้วยเรื่องการเมืองกันนิดนึงนะคะเรื่องของคุณดิษฐาโถตรกิจนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านได้ลาออกจากการเป็นเลขานายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะแล้วก็มีข่าวออกมานะคะว่านายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคุณดิษฐาเนี่ยให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแทนค่ะโดยทางคุณอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะปฏิบัติหน้าที่โฆษกก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคุณดิษฐาโถตรกิจเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะโดยให้ดำรงตำแหน่งนะคะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งลงวันที่18กรกฎาคม62ตอนนั้นเนี่ยคือแต่งตั้งคุณดิษฐาโถตรกิจเป็นข้าราชการการเมืองดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าคุณดิษฐาเนี่ยลาออกจากตำแหน่งวันที่16ธันวาคม65จะมีผลวันที่16ธันวาคม65ก็คือวันนี้ก็เลยมีการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแทนฉะนั้นประเด็นต่อมาคือแล้วใครจะเป็นเลขานายกจะเป็นไปตามข่าวที่พูดก่อนหน้านี้หรือไม่ต้องติดตามค่ะยังพอมีเวลานิดนึงนะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ตุ้มๆต่อมๆจะล่มไม่ล่มนะคะส่วนหนึ่งก็คือองค์ประชุมไม่ครบด้วยคนที่อยู่ประชุมก็ไม่ได้แสดงตนบ้างอะไรบ้างนะคะหรือไม่ได้มาประชุมบ้างลงพื้นที่บ้างหรือลาออกล่าสุดนี้นะคะคุณชวนหลีกภัยค่ะประกาศมี3ส.ส.ที่ลาออกเพิ่มเติมด้วยกันนะคะ3ท่านที่ว่าคือใครคุณสุชาติอุตสาหะส.ส.เพชรบุรีพรรคพลังประชารัฐท่านที่2พลเอกสมชายวิษณุวงศ์ส.ส.กาญจนบุรีและท่านที่3ค่ะคุณกนกวงศ์ตรงานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ทำให้สภาตอนนี้มีส.ส.ปฏิบัติหน้าที่เพียงแค่439คนนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกข้อความที่ส่งกันมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์